สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานเข้าอีกเรื่องไกลจ่อร้องกกต.สอบปรินาแทรกแซงเจ้าหน้าที่รัฐปมที่ดินแม่ธนาธรเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2562นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสว.ได้เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากกรมป่าไม้ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการตรวจสอบที่ดินของแม่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในตำบลรังบวมอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีมาให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ตามที่ตนในฐานะกรรมการได้ร้องขอไปนั้นนายเรืองไกรกล่าวต่อว่ากรมป่าไม้ได้ส่งเอกสารสรุปลำดับเหตุการณ์จัดตั้งป่าชุมชนหมู่ที่14บ้านหนองน้ำใสตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีมาให้พิจารณาด้วยโดยในการประชุมเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมามีความข้อ9ระบุไว้ว่าข้อ9ในการประชุมดังกล่าวมีนายอำเภอจอมบึงหรือนายประยงจันทะเต็งเป็นประธานนางสาวปรินาไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรีเขต3รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสน.จอมบึงปลัดอาวุโสอำเภอจอมบึงปลัดอำเภอจอมบึงนายกอบต.รังบัวสายตรวจจังหวัดราชบุรีกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีสาขาจอมบึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป่าไม้ราชบุรีและชาวบ้านหมู่14บ้านหนองน้ำใสตำบลรังบัวอำเภอจอมบึงร่วมประชุมนายเรืองไกรกล่าวอีกว่ารายละเอียดดังนี้ชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดำเนินการตรวจสอบที่ดินหรือหนังสือนส.2และนส.3ของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจในพื้นที่ที่จะจัดตั้งป่าชุมชนจากการหารือร่วมกันทางอำเภอจอมบึงจะนำเรื่องราวดังกล่าวเข้าสู่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจอมบึงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันตรวจสอบตามขั้นตอนของทางราชการต่อไปนายเรืองไกรกล่าวว่าชุมชนบ้านหนองน้ำใสจะดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ก่อนส่วนพื้นที่ที่ชาวบ้านร้องเรียนให้รอผลการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะดำเนินการต่อไปและนางสาวปรินาแจ้งกับที่ประชุมว่าจะกำชับประสานเร่งรัดการตรวจสอบดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าชุมชนได้เร็วขึ้นนายเรืองไกรกล่าวต่อว่าตามเอกสารการประชุมข้อ9ดังกล่าวมีกรณีที่นางสาวปรินาได้เข้าร่วมประชุมและแจ้งกับที่ประชุมว่าจะกำชับประสานเร่งรัดการตรวจสอบดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าชุมชนได้เร็วขึ้นนั้นจึงอาจเข้าข่ายเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงตามความในรัฐธรรมนูญ2560มาตรา185วงเล็บ1ตามมาได้จึงมีเหตุต้องขอให้กกต.ตรวจสอบนางสาวปรินาว่าได้ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภากระทำการใดๆอาจมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามความในรัฐธรรมนูญ2560มาตรา185วงเล็บ1หรือไม่หากมีจะเข้าข่ายทำให้สมาชิกภาพส.ส.ของนางสาวปรินาสิ้นสุดลงตามมาตรา101วงเล็บ7หรือไม่และในกรณีที่กกต.เห็นว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนางสาวปรินามีเหตุสิ้นสุดลงขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยดำเนินการตามมาตรา82วรรค4ต่อไปโดยเร็วด้วยทางนี้ในวันที่23ธันวาคมนี้เวลาประมาณ 9:55 นจะไปศูนย์ราชการอาคารบีเพื่อยื่นหนังสือให้กกต.ตรวจสอบกรณีนายเรืองไกรกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้แม่ธนาธรตอบกลับปรินาส่งคนชี้เขตที่ดินราชบุรียินดียกคืนหลวง500ไร่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากประเด็นปัญหาที่ดินของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจ
มารดาของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีหลังจากที่นางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีเขต3พรรคประชารัฐออกมาเคลื่อนไหวระบุว่าที่ดิน500ไร่ของนางสมพรเอกสารสิทธิ์ที่ถือครองไม่ใช่นส.3ก.หรือนส.3ว่าแต่เป็นที่ดินประเภทพบด.5และนส.2ไม่สามารถซื้อขายได้ไม่สามารถครอบครองได้ไม่มีเอกสารสิทธิ์และมีชาวบ้านได้ยื่นเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจอมบึงพร้อมทั้งยื่นหนังสือถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเรียกร้องขอคืนพื้นที่ป่าชุมชนกว่า500ไร่เพราะที่ผ่านมามีบุคคลอ้างเป็นตัวแทนของนางสมพรพร้อมอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งที่เป็นป่าที่ไม่มีใครสามารถครอบครองได้ว่าขอให้ช่วยเรียกคืนที่ดิน500ไร่จากทั้งหมดกว่า 3,000 ไร่ของนางสมพรที่ซื้อต่อมาจากโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งเมื่อปี 2534 ความเคลื่อนไหวล่าสุดของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจได้ส่งตัวแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจให้นางสาวอรสาเศรษฐปราโมทร่วมตรวจสอบแนวเขตที่ดินพื้นที่เป้าหมายจัดตั้งป่าชุมชนซึ่งในท้ายหนังสือยังระบุว่านางสมพรได้มอบอำนาจให้เสมือนกับที่ตนเองได้กระทำด้วยตนเองพร้อมลงลายเซ็นผู้มอบอำนาจคือนางสมพรและมีพยานร่วมอีก2รายโดยที่นางสาวอรสาเศรษฐปราโมทผู้ได้รับมอบอำนาจได้นำหนังสือมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่โดยมีนายเกียรติศักดิ์รักพ่อนักวิชาการฝ่ายปฏิบัติการป่าไม้จังหวัดราชบุรีเป็นผู้รับมอบจากนั้นได้เดินทางไปพร้อมด้วยนายสมบูรณ์ไทยทองผู้ใหญ่บ้านบ้านหมู่14ตำบลรังบัวเจ้าหน้าที่สปกและที่ดินอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเข้าไปยังที่ดินดังกล่าวเพื่อชี้แนวเขตในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนบ้านหนองน้ำใสหมู่14ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่4351/2562ที่ให้ตรวจสอบชี้เขตที่ดินครอบครองอย่างถูกต้องและลดความขัดแย้งโดยนางสาวอรสาเศรษฐปราโมทกล่าวว่าที่ดินดังกล่าวของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจได้ซื้อที่ดินดังกล่าวมาจำนวน 3,500 ไร่ซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดินถูกต้องตามกฎหมายแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของพบท.ตั้งแต่ครอบครองมาก็ประมาณ20กว่าปีเราไม่เคยไปใช้ประโยชน์ในส่วนนี้เลยปรากฏว่าที่ดินส่วนหนึ่งที่เรามีเอกสารสิทธิ์ที่ทางชุมชนต้องการเอาของเราไปทำป่าชุมชนทางเรายินดียกให้บริจาคให้โดยไม่มีเงื่อนไขและพร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่างทุกประการเรายินดีมอบให้กับภาครัฐเพื่อนำไปทำป่าชุมชนที่เกิดประโยชน์โดยที่ดินที่นางสมพรซื้อมาเป็นการซื้อในลักษณะเหมารวมหรือเรียกกันว่าแบบเหมายกเข่งทั้งหมดซื้อต่อมาจากบริษัทมิตรผลตั้งแต่ปี2534และถือครองมาตลอด28ปีโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 3,500 ไร่ซึ่งขณะที่ซื้อมามีหลักฐานกรรมสิทธิ์หลายแบบทั้งที่เป็นโฉนดที่ดินนส.3ก.นส.3นส.2และพบท.5ซึ่งในเอกสารสิทธิ์มีอยู่รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,700 ถึง 2,800 ไร่นอกนั้นเป็นนส.2กับพบท.5เป็นเอกสารการจับจองรวมทั้งหมด 3,500 ไร่โดยมีครอบครัวที่อยู่เดิมของบริษัทมิตรผลอยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว2ครอบครัวเป็นผู้ดูแลให้ทั้งหมดซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหานายกิติศักดิ์รักพ่อนักวิชาการฝ่ายปฏิบัติการป่าไม้จังหวัดราชบุรีกล่าวว่าหลังจากที่ได้มีการชี้แนวเขตแล้วจากนี้ก็จะนำไปทำข้อมูลและบันทึกความยินยอมของเจ้าของที่ที่มีความประสงค์ว่ายกพื้นที่ดังกล่าวคืนให้กับทางรัฐจากนั้นก็จะรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงทราบเพื่อรอการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวันนี้ทางตัวแทนของนางสมพรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถือว่าเป็นประโยชน์กับทางเจ้าหน้าที่หลังจากนี้จะได้ทำการประกาศแนวเขตเพื่อดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนหมู่14บ้านหนองน้ำใสตำบลรังบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีต่อไปขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและเว็บไซต์สนุก.com ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ